โอ้โหนี่กงหมาจริงเหรอเนี่ยอาจารย์เนี่ยกงหมาเพราะว่าอาจารย์เป็นแนวอนุรักษ์ยูนิเซฟไงคืออาจารย์จะไม่ให้สัตว์เนี่ยถูกกักขังโดยที่แคบๆเด็ดขาดเอาซะใหญ่เลยเฮ้ยจริงว่ะทำเป็นเล่นยังไงพร้อมคนดูแลหมาเห็นไหมแต่คนดูแลหมาน่าเป็นคุณเนาะทำหลายอย่างจริงเห็นไหมปุ๊บเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับถ้าปล่อยใกล้ตัวอาจารย์ไม่ได้เลยตัวเนี้ยมันจะล่อาจารย์อ๋อมันจะล่ออาจารย์จะล่ออาจารย์มันน่าจะถึงฤดูของมันแล้วอาจารย์ต้องระมัดระวังอาจารย์ต้องให้มันห่างตัวนิดนึงใช่ไงนั่งลงดูหมาจากโรงเรียนทหารนี่ไม่ฝึกมาแล้วนั่งลงเฮ้ยหมอบมาทำตามเว้ยหมอบเฮ้ยนั่งลงหมอบไม่ใช่หมานี่นะฝึกไว้เรียบร้อยแค่บอกหยุดก็หยุดเว้ยนี่หมาตัวนี้ครับเรียนมา3ปีได้นั่งกับหมอบไปนะได้แค่นั่งกับหมอบไปแล้วอาจารย์ก็เลยออกจากโรงเรียนเลยโอเคเอามาเลี้ยงเองดีกว่าดีดีแล้วครับอาจารย์คิดถูกแล้วเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยฮะเป็นที่เดินเล่นของหมาอาจารย์แล้วก็เดินฝั่งนู้นด้วยเดินฝั่งนี้ด้วยใหญ่เนาะฝึกให้หมาเดินวอล์กอินเราจะไม่จับหมาเนี่ยให้มันถูกกักขังในที่เล็กๆเด็ดขาดอาจารย์โอ้โหมึงนี่คนบ้านกูอีกแล้วนะอีพีแล้วนี่เขาก็หาว่าบ้านกูรกเพราะมึงไงแหละตรงไหนรกตรงนั้นเลืออาจารย์อยากรู้จริงขอความรู้อาจารย์หน่อยนี่โอ้โหนักโหราศาสตร์เพิ่งรู้นี่ความลับอาจารย์เลยอันนี้เนี่ยอาจารย์ไม่บอกใครเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่อาจารย์เรียนมาหลายปีมากเป็นเขาเรียกว่ากระดานยูเรเนียมครับนี่เก่งมากเลยนะที่ไปรื้อมาเจออยากเห็นเลยอยากรู้เลยอาจารย์ดูนี่ของจริงไหมนี่ไม่ได้อำนะนี่ของจริงเอาวันเดือนปีเกิดมาของผมเกิด17พฤศจิกาจันทร์10คุณนะวันนี้ปุตตะกระดุมพระข้ามนุษย์ยูพุ่งตรงหายูเรนัสเพิ่งรู้ว่าจีวรพระมีกระดุมด้วยนะกระแทกกับเนปจูนอันน่ะต้องบอกว่าเกิดมาเนี่ยคนดีมีชาติตระกูลแล้วก็พอดีมนุษย์ยูเนี่ยมันไปตกกับราหู อมพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกโอ้โหหนักเลยแทรกซ้อนเข้ามาที่นี่มีลำไส้ใหญ่ด้วยโอ้ไม่ค่อยได้ถ่ายพยาธิอันนี้ก็น่าจะเบ็ดเสร็จแล้วจานหมุนกลุ่มดวงแล้วกลุ่มดาวยูเรเนียมแล้วเนี่ยสันนิษฐานว่าอีก3วันตายแล้วหนักเลยทีนี้เตรียมจัดงานเลยเอางี้ดีกว่าเอาวันมาเดี๋ยวอาจารย์จะดูด้านหลังฮะเกิดวันจันทร์อาจารย์วันจันทร์วันจันทร์อันสมควรเป็นนวลสีชอบยืนฉี่ข้างฝาเป็นหาฝนด้วยคนที่เกิดวันจันทร์นั้นพิกลแต่จะมีบุญกุศลตอนบั้นปลายโอ้โหยังดีจบสวยพออายุ45ชะตาจูตกราหูอมแฮกแบกกระถางตกที่นั่งเก๋าเจ้งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่รู้ตัวเฮ้ยเฮ้ยจบไม่ดีอันนี้นี่เดี๋ยวต้องไปสะเดาะเคาะแล้วนะสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะสะเดาะเคาะไงดีอาจารย์แนะนำหน่อยง่ายๆวิธีการสะเดาะเคาะเนี่ยจากกลุ่มดาวและฐานของดวงนะครับก็ไปที่วัดที่ดังที่สุดของบ้านเกิดตัวเองแล้วก็ปล่อยพระ12องค์ปล่อยพระ12องค์ก็ไม่แต่ปล่อยปลาปล่อยปลาไม่อยู่แล้วดวงมันนี่ต้องพระเองเดียวแล้วเนี่ยถึงจะเอาอยู่เลยไปเลยอาจารย์งั้นถ้าจำแม่นขนาดนี้ผมขอเลยพี่ชายผมดูหน่อยเส้นนี้เป็นยังไงอาจารย์โอ้เส้นนี้นี่มันพุ่งตรงไปแคลายแต่วิ่งกลับมานี่เข้าไอ้ตรงกาญจนาได้เลยวันเย็นๆนี่ลำบากรถติดหน้าดูเลยอาจารย์เส้นเส้นนี้ติดจะบ้าเหรออาจารย์ดูเส้นลัคนาวาสนาสิครับผมเส้นลัคนาวาสนาเขาบอกไว้ว่าพออายุ45ชะตาจูตกราหูอมจันทร์แบกข้าวสารโอ้โหตกที่นั่งเก๋าเจ้งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่รู้ตัวคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆ